รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททิพย์เคเบิลทีวีจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมต่อมานะคุณโยมนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะนี้ทีหนึ่งคือมีกำแพงนีลาด้วยคุณโยมกำแพงนีลาของพระอาจารย์ดำทำไมไม่มีองค์ใหญ่นั่นเนี่ยที่หายไปโยมถามอยู่เลยฮะแล้วของผมมีครบมีคนเอาไปแล้วเหรอขนาดฉันตั้งเขาไว้นะคุณโยมนะบอกขอให้อาจารย์ตอนนี้คนมาจากกรุงเทพไอ้เราก็ไม่รู้จะทำไงคุณโยมเขาอ๋อมาไว้ในนี้แล้วมาไว้แล้วตั้งแล้วแล้วก็เขาเช่าไปแล้วต้องให้เข้าไปจำเป็นจริงๆโยมแบ บเขาคนมีบุญคุณต่อกันเขาศรัทธาจริงๆเราต้องให้เขาอันนี้คือเป็นกำแพงเขาบอกกำแพงเพชรแท้ครับคุณโยมคงจะรู้จักดีครับเพราะฉันยังไม่ถึงแต่พระยืนนี่ฉันไม่ค่อยเก่งทลายโยมบอกแค่นั้นอันนี้เหมือนกับที่พุทธมณฑลเหมือนใช่ไหมเหมือนเลยฮะที่พระปางลีลาที่ประธานพุทธมณฑลนะฮะคือทรงนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ฐานเหมือนทุกอย่างเหมือนหมดเลยที่บ้านผมมีอันนี้ผมเช่าตั้งแต่ตอนสร้างเสร็จใหม่ๆองค์เท่ากันเนี่ยต้องถามคุณโจมเพราะว่าฉันไม่ประสบการณ์ไอ้เรื่องพระยืนน้อยอันนี้ก็เราทำใหม่เหรอทำใหม่จ้ะรุ่นนี้ผมไม่เห็น ผมมีแต่รุ่นเดียวกันใช่ไหมฮะรุ่นเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแต่คนละสีอันนี้สิฮะไม่เคยเห็นหลวงพ่ออันนี้รุ่น5จ้ะอ๋อถึงว่าไม่เคยยังไม่เคยเห็นรุ่น5เพราะว่าฐานไม่เหมือนฐานเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมฮะแล้วมือท่านจะแบบพระหัตถ์ยังไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนจะตรงกว่านะครับจะตรงแล้วก็รูปทรงรูปทรงก็จะคนละอย่างกันเดี๋ยวอธิบายเนาะครับเดี๋ยวอธิบายแต่ขออธิบายองค์นี้ก่อนนะครับผมองค์นั่งนะครับองค์นั่งองค์ใหญ่นี่คือรุ่นที่1แต่สร้างเมื่อปี2553ไม่เข้าใจรุ่น1มันสร้าง51ไม่ใช่ฮะองค์ใหญ่อ๋อองค์ใหญ่นี่มาเปลี่ยนแปลงอีกทีใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้รุ่น1 51 52เนี่ยเราไม่มีปัจจัยครับพอเรามีปัจจัยก็เลยสร้างองค์ใหญ่ขึ้นมาครับสร้างเพิ่มเติมใช่ปี53นี่คือแตกต่างกันมั้ยฮะแตกต่างกันเยอะเลยคุณโยมดูหมวดที่เปลวเพลิงบนครับเปลวเพลิงบนนั่นก็จะเป็นหมวดของกำแพงเพชรโดยตรงเลยนี่คือจะไม่มีการออกกีบใหญ่เกินไปครับเป็นในคล้ายเหมือนกับพุ่มดอกบัวนะฮะเราใบนางท่านเนี่ยทั้งเสียนท่านเนี่ยนะจะเหมือนกับลูกบาศก์ครับก็บาศก์พระใช่ไหมจะใหญ่แล้วค้างทันจะเสียมนี่คือหน้ากำแพงเพชรแท้ครับจะเป็นลักษณะนี้ไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วครับเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นใหญ่ขนาดนี้เนาะเหลือองค์เดียวเหลือองค์เดียวกันต้องเก็บไว้ดีต้องใจแข็งนะครับพระอาจารย์ดำที่องค์ลงอยู่บนนั้นอยู่บนไอ้หน้าบันไอ้นั้นใครเอาไม่ได้เนี่ยนั่นเขาก็จะอีนิดต้องไม่ใจอ่อนแล้วนะครับไม่ใจอ่อนอ้าวอันนี้อธิบายอันนี้ก่อนเนาะครับผมครับครับอันนี้ทำไมถึงว่าเป็นโยมบอกไม่เหมือนดูสิริละแล้วไม่เหมือนเลยครับก็จะบอกเลยว่าหน้าสุโขทัยครับหน้าสุโขทัยนะคุณโยมนะองค์อยุธยาแล้วมั้งเนี่ยแม่โยมเข้าใจว่านี่เป็นองค์สุโขทัยฮะถูกต้องเลยเนี่ยคืออยุธยาผสมเลยตรงนี้แค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยครับแค่นี้รู้เลยเนี่ยลงมานี่กันเนี่ยแค่เขาเรียกว่ากีบของชายจีวรคือเป็นสบงจะเป็นริ้วอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นั่นแปลว่าของอยุธยาเราส่วนใหญ่ที่กำแพงเพชรเราจะเห็นแต่ทรงนี้นะฮะ
พราะทรงนั้นจริงๆสวยครับอันนี้ถ้าไม่เห็นเลยฮะอันนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ฉันก็เลยพระอาจารย์ดำไปเอามาจากไหนผสมลูกผสมลูกผสมคือก็บอกกับกำแพงเพชรเรามีอยู่3สมัยด้วยกันครับผมอยู่ในตัวก็เลยเอาสุโขทัยอยู่นี่องค์นี้จะเป็นของกำแพงเพชรแต่ส่วนล่างนี่จะเป็นของอยุธยาครับผมนี่คืออยุธยาละครับผมฟังไม่เห็นแต่หน้ายังเป็นสุโขทัยนะพระพักใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอีกสมัยหนึ่งนะคุณโยมนะถ้าเกิดเด็กรุ่นหลังมาดูก็จะบอกว่าพระรุ่นนี้จะแปลกกับเขาหน่อยนึงครับแปลกจริงๆครับอันนี้ไม่บอกแล้วนะเพราะผ่านไปแล้วเมื่อกี้ครับครับผมนี่เป็นสิวเป็นผิวสีสีเขียวแล้วกันเปลวนี้กับเปลวนอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคุณยมดูได้เลยนั่นมึงก็ดอกบัวครับแต่อันนี้จะเป็นเปลวแบบคล้ายเปลวไฟจริงๆครับผมของสุโขทัยเนี่ยนะครับใบหน้าใครจะไม่เหมือนกันรูปทรงก็ไม่เหมือนกันละนี่คือให้แตกต่างกันไปว่าเราสร้างแต่ละยุคไม่เหมือนกันครับเอาอันนี้จะมาดูพระเชียงแสนบ้างเชียงแสนรุ่นนี้สวยมากเชียงแสนอันนี้เขาเรียกว่าถอดฐานครับคุณยมได้ไปแล้วมั้ยได้แล้วครับถอดฐานทำไมถึงว่าถอดฐานเพราะสมัยก่อนนี่เขาจะสร้างพระนี่ส่วนมากจะมี3ส่วนด้วยกันครับแต่เราสร้างแค่2ส่วนเพราะสมัยก่อนนี่เขาจะถอดตรงนี้ได้คุณนะถอดคอได้ถอดเสียนถอดแขนถอดได้หมดเลยตอนนี้เราทำไม่ได้อย่างนั้นสมัยนี้ตอนนี้เราก็ถอดแค่ฐานอย่างเดียวอันนี้ก็ถอดฐานได้ใช่ไหมครับถอดฐานได้ยกได้นะคุณยมนะครับผมขอโทษนะนิดนึงอ๋อขอใหม่ครับนี่ยกฐานออกมาได้นะรุ่นนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมครับรุ่นนี้หมดคุณยมไม่เหลือสร้างมาทั้งหมดฉันสร้างมาแค่49องค์อ๋อพระพักสวยมากรุ่นนี้เขาบอกว่าอิ่มเหมือนกับพระเชียงแสนที่เชียงแสนครับเหมือนเลยฮะเหมือนมากเหมือนก็ฉันไปถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมพานพิราชถวายแล้วใช่ไหมครับไปถวายท่านรุ่นนี้พระจันทร์ดำทำไว้กี่นิ้วมั่งรุ่นนี้ทำไว้แค่3ทำไหมนี่ทำแค่ถ้ารุ่นนี้จริงๆนะคือต่อฐานเนี่ยทำแค่รุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวนะแต่ทำ3ขาไหมเชียงแสน3ขาก็มีนะครับอันนี้องนั้นองนี้ไปประกวดได้ที่1เลยนะคุณโยมนะแล้วอ๋อนี่นะติดรางวัลด้วยแล้วเนี่ยรางวัลที่1เลยไม่ทราบว่ากรรมการเขาคิดยังไงเขาบอกว่าแปลกไม่มีเหมือนนี่คือเป็นเชียงแสนสามขากระแพงเพชรฉันสร้างมาแค่99องค์เขาประกวดวัดเสด็จด้วยฮะประกวดด้วยครับผมตอนนั้นมีกรรมการเยอะนะมาจากกรุงเทพนะเขาบอกว่าแปลกตาดีไม่เหมือนอันนี้ก็ได้ที่1มาครับนี่ก็ได้ที่1มาถอดฐานก็ได้ที่1มาเหมือนกันได้มา1องค์นี่คือรุ่นที่เราสร้างมาปี2552เนาะครับนี่อันนี้ครับอันนี้นี่มาพูดถึงนี่มั่งกันนี่รุ่น1 16เอ้รุ่น1 12นิ้วครับอันจะเป็นองค์นี้รุ่น1 12นิ้วอีกนี่รุ่น4 รุ่น4จะไม่เหมือนกันนะคุณโยมนะดูต่างกันหน้าก็ไม่เหมือนฐานก็ไม่เหมือนทุกอย่างต่างกันหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นกำแพงเพชรแท้เลยนี่คือดูลักษณะเปลวเพลิงนั่นหัวอะไรทุกอย่างแบบเป็นพระที่แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับพระใหญ่กำแพงเพชรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับจะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้อาตมาก็เลยมาตั้งรุ่น4ขึ้นมานี่จะให้แปลกไปทางอยุธยานิดคือใส่อยุธยาหน่อยครับก็มีความงามบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าสวยครับให้ดูแล้วให้เป็นกำแพงเพชรที่แท้จริงก่อนอันนี้รุ่นหนึ่งเนี่ยที่ว่าเขากำลังฮือฮากันนะโยมนะ5นิ้วหากันมากตอนนี้นี่5นิ้วนี่5นิ้วรุ่นหนึ่งแล้วนี่5นิ้วลองบ็อกมีอยู่แค่30องค์ลองบ็อกเป็น30องค์ตอนนี้หมดแล้วบ้านเราไม่มีแล้ว ไปอยู่ที่อื่นหมดเนื้อนี่ก็ถือว่าเนื้อผสมเยอะเลยสวยมากสวยมาก
ขาบอกโบราณดีน่าเชิดน่าเชิดที่คุณเดียวบอกว่าดูไม่ออกเลยว่าเก่าหรือใหม่ดูไม่ออกฮะเอาต่อมาเนาะครับผมเอาต่อมาในตอนนี้จะเป็นเชียงแสนนะครับคุณโยมเนี่ยนะครับเชียงแสนนี่เป็นรุ่นที่4เนาะโยมเนาะนี่รุ่นที่4จะเป็นฐานบัว2ชั้นครับอันนี้ก็ยกไม่ได้ยกไม่ได้ละครับพอเราทำแบบลักษณะเป็นพุทธสีหิงคล้ายๆสีหิงกันแล้วอันนี้องค์เล็กนี่คือเป็นรุ่นที่3นะคือนะรุ่นที่3นี่มีถอดฐานได้เหมือนกันเอารุ่นที่ถอดได้เลยอ่ะมันถอดฐานไม่ได้ไม่ได้นะผู้ผิดครับมีบัวครับจะต่างกันครับแต่พอทำรุ่นนี้ออกมาแล้วก็โยมก็นิยมกันเหมือนกันพ่อเขาบอกว่าหน้าเหมือนเด็กครับหน้าเหมือนเด็กมีหน้าหนุ่มอันนี้เป็นพวก5นิ้วรุ่นที่นี่รุ่นที่3ก็รุ่นที่4ผสมกันอันนี้นะโยมนะครับจะไม่เหมือนรุ่นหนึ่งละความงามความอะไรไม่เหมือนกันแล้วจะไปอีกอย่างท่านแม่นจริงๆเดี๋ยวมาดูด้านนี้อีกทีนึงครับผมตอนนี้ดู3 นิ้วที่ว่า3นิ้วยังมีไหมครับตอนนี้ถ้ามีคนสนใจโอ้ไม่มีแล้วพยมไม่มีนะฮะ3นิ้วรุ่น1จะเป็นลักษณะนี้เลยโยมนี่รุ่นไม่ใช่แพรุ่นรุ่น1จะเป็นลักษณะนี้ไอ้รุ่น1ฐานไม่เหมือนกันฐานจะเป็นฐานสำเภาครับรุ่น2ก็จะเป็นฐานสำเภาเหมือนกันกันโยมแต่ใบหน้าจะต่างกันครับถ้ารุ่น1หน้าจะเสี้ยมหน้าจะเสี้ยมตาจะโปนแต่รุ่น2นี่เริ่มมีสรีระสวยขึ้นมาครับหน่อยอันนี้รุ่น1กับรุ่น2ผสมกันอยู่แล้วองค์เล็กสุดนั่นเป็นพระปลูกหรือว่าทำใหม่ไหมกันฮะเป็นพระใหม่โยมแต่เราหลอกตาโยมอะทำเหมือนมากเลยไก่เคียงนะครับผมอันนี้คือรุ่นที่4คุณโยมครับรุ่นที่4เอามาวางไว้3นิ้วนะนี่รุ่น5เชียงแสนรุ่น5ละทำแล้วแต่ยังทำเป็นตัวอย่างเฉยทำตัวอย่างเอามาเรามาถ่ายรูปโชว์ไว้แต่พูดถึงเนื้อโยมต้องมาโซไปใกล้ครับเนื้อของท่านนี่จะไม่เหมือนกับทุกเนื้อไปโยมฉันผสมเอาเนื้อทองแดงผสมกับทองเหลืองมากลักษณะเป็นผิวเก่าเลยผิวท่านจะเก่ามากจะแบบคล้ายเหมือนก็เป็นพระที่ว่าฝังมาแล้วก็มีรอยกัดของน้ำครับอันนี้นี่คือผิวของปีนี้เพราะทำเนื้อพิเศษถ้าใครได้ปีรุ่นไห้นะจะเนื้อจะผิดแปลกจากที่ฟิล์มแล้วองค์นอนทำไมไม่เหมือนใครเลยฮะอ๋ออันนี้จะเป็นเดี๋ยวขอยกหน่อยเนาะมาทางนี้อันนี้คือจะเป็นอู่ทองครับยุคของสุวรรณภูมิอันนี้นะครับยุคสุวรรณภูมิหมายถึงอะไรก็หมายถึงยุคต้นครับต้นฉบับของอู่ทองเลยมันจะมีอู่ทองเกตแหลมครับอู่ทองหน้าหนุ่ม อู่ทองหน้าแก่ครับถ้าของอู่ทองยุคของสุวรรณภูมินี่จะเป็นลักษณะเหมือนกับพระลพบุรีเหมือนทรงเครื่องนั่นแหละคล้ายกันเลยแต่ตอนนี้เราก็อยากจะเอามาเป็นที่ให้ญาติโยมนี่รู้จักที่ว่ากำแพงเพชรแล้วก็มีเหมือนกันนะที่วังผานใช่ไหมคุณโยมครับใช่บางผ่านก็อายุรุ่นนี้ฮะพระอู่ทองทั้งนั้นใช่เดี๋ยวจะหาว่าเรานี่เอ๊ะสร้างมาได้ยังไงทำไมมันมีหรือที่กำแพงเพชรมันมีครับมันมีที่มาอยู่เราก็เลยสร้างขึ้นมาสัก1รุ่นถ้าโยมพอใจแล้วก็อาจจะทำต่อก็ได้ถ้าไม่พอใจแล้วก็หยุดแค่นี้ครับนี่คือที่มาของอู่ทองครับแล้วเชียงแสนนะถามเชียงแสนมีไหมกำแพงเพชรก็เชียงแสนก็มีครับมีผ่านมาครับแต่ก็มีน้อยครับใช่ไหมแต่น้อยกว่า3ขาน่าน้อยกว่าครับผมเก็บกันเนาะโอ้เนี่ยเอาไปประกวดหลายองค์เลยเนี่ยประกวดเยอะสมัยอาจารย์โชติเขาทำงานอยู่กับประกวดฉันก็ไม่ได้ประกวดกับเขาอันนี้เป็น7นิ้วนี่7นิ้วนะคุณโยมนะครับ
7นิ้วอันนี้เป็นรุ่นที่3ที่3ที่ว่าขึ้นหน้าปกว่าสวยอันเนี้ยสวยมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีอันนี้มีโยมเค้านิยมกันเยอะในนี้จะเป็นรุ่น5นี่รุ่น5ของรุ่นของ5นิ้วจะนั่งแบบคล้ายกอดละนั่งสบายๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับอันนี้เชียงแสนนี่ก็จะเป็นรุ่นที่3นี่นี่รุ่นที่3 5นิ้วอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็3ขารุ่นที่3นี่รุ่นที่4นี่จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยมเนี่ยมี7นิ้ว7นิ้วนี่จะเราจะมีแค่รุ่น1แล้วก็รุ่น3แค่นั้นเองรุ่น4รุ่น5เราไม่มีรุ่น1นะโยมนะจำไว้นะ1กับ3เพราะเหตุผลอะไรฮะเหตุผลเพราะว่ามีคุณโยมเขาบอกว่า7นิ้วนี่มาเหมือนกับใครเป็นพระที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เลข7หรือไงก็ไม่รู้เขาไม่นิยมพวกไม่นิยมก็เลยเราก็เลยหยุดสร้างครับหยุดสร้างขึ้นมาอันนี้จะเป็นสุดท้ายนะคุณโยมนะสุดท้ายเราก็จะบอกเลยว่าไอ้นั่นก็ประกวดมาไอ้นี่เป็นนี่อะไรโยมที่ว่า7นิ้วรุ่นแรกนะคุณโยมคงจะได้ไปนะได้ครับ7นิ้วรุ่นแรกจะเป็นลักษณะนี้ไม่ความสวยงามไม่มีไม่ต้องพูดถึงความสวยไม่มีเลยเพราะว่าเรายังตอนนั้นแต่สง่าฮะไม่สวยแต่สง่างามแต่เขาดูแล้วบอกว่ามีความเก่าในตัวครับองค์นี้ก็ไม่เหมือนองค์ไหนเลยองค์นี้จะเป็นลักษณะรุ่นที่3คุณโยมรุ่น3เลยจะมีอยู่3พิมพ์ด้วยกันอันนี้เป็นถ้าดูจริงๆแล้วจะเป็นหน้ากำแพงเพชรนะคุณโยมนะครับผมเดี๋ยวขอดูหน่อยนิดนึงให้ช่างดูหน่อยหน้ากำแพงเพชรหัวกำแพงเพชรเลยจะเป็นลักษณะเสี้ยนอย่างนี้นี่อันนี้แต่มันผิดอยู่นิดนึงฉันก็เลยไม่ค่อยอยากจะโชว์อะไรที่ผิดเพราะองค์ท่านสูงเกินไปไม่สมกับการนั่งช่วงนี้นะฮะช่วงนั้นสูงไปหน่อยแต่ถามว่าโยมได้ไปดีไหมก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนาอีกอย่างนึงนะแต่รุ่นเนี้ยมีไม่กี่องค์มีน้อยครับก็ให้ได้ไปก็ถือว่าเก็บไว้แล้วกันต่อไปจะหายากจะต้องกลับไปดูอีกทีว่าดูตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วเอากลับไปดูอีกทีใช่ไหมครับผมอันนี้ที่รวมๆกันมาก็ทั้งหมด4รุ่นคุณโยม4รุ่นครับแล้วก็บวกรุ่น5นิดหน่อยครับพระอาจารย์ดำครับหลังจากที่เราสร้างมา4รุ่นแล้วนะฮะเรากำลังจะสร้างรุ่นที่5ใช่ไหมครับจ้ะปริมาณของการสร้างเป็นยังไงบ้างครับปริมาณการสร้างเราสร้างไม่มากเท่าไหร่คุณโยมเพราะเราเอาแค่ปัจจัยเรามีครับถ้าเราสร้างเกินไปนี่ก็ทำให้เหมือนก็เกินไปคุณโยมครับเอาที่ว่าทำแล้วเกิดความศรัทธาของญาติโยมดีกว่าครับอย่าคิดว่าเป็นพุทธพาณิชย์ครับไม่ดีแน่ถ้าท่านคิดว่าท่านจะสร้างแต่ละรุ่นเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดกี่รุ่นนะครับรุ่น5เนี่ยกี่แบบครับอ๋อรุ่น5มีทั้งหมด5แบบครับ5แบบนะมีอะไรลองไล่ครั้งครับไล่ครั้งก็มี1สุโขทัยครับ2เชียงแสน3อู่ทอง4แพงสำขาแล้วก็5ก็พระลีลาอ๋อมีทุกรูปแบบเลยนะฮะครบเลยนะฮะครบเลยจะเริ่มสร้างเมื่อไหร่ครับเริ่มสร้างเริ่มตอนนี้สร้างแล้วแต่ก็เริ่มปลุกเสกกับวันที่5พฤษภาเนี่ยอ๋อแปลว่าไปสร้างแล้วสร้างแล้วตอนนี้ยังอยู่ที่นครสวรรค์ตอนนี้ยังกำลังขัดกำลังแต่งอยู่แต่บางพิมพ์เสร็จละพฤษภาวันอะไรครับที่ท่านจะปลุกเสกเป็นวันเสาร์จ้ะวันเสาร์เสาร์5เสาร์5เหมือนกันใช่ไหมเสาร์5เลยปีนี้เลข5หมดนะคุณโยมนะเดือน5ไอ้เดือน6ครับนะเดือน6แต่มีพ.ศ.55ครับแล้ววันเส
สาอีกเนาะแล้วก็มีขึ้น5ค่ําไงนะโยมเนี่ยนะจะเป็นลักษณะนั้น5หมดเลยตรงกับวันที่เท่าไหร่นะฮะตรงกับวันที่5ด้วย5พฤษภาคมฮะวันสําคัญด้วยวันสําคัญของชาติด้วยครับผมเป็นวันฉัตรมงคลใช่ครับผมหรือเป็นฤกษ์งามยามดีคราวนี้ถ้าผู้สนใจเนี่ยจะสั่งจองสั่งจองก็โทรศัพท์มาได้เลยที่เบอร์ของอาตมาก็ได้ครับผมหรือเบอร์วัดก็ได้ครับถ้าเบอร์อาตมาก็0608693895 07ครับได้ตลอดเวลาก็เบอร์วัดแล้วครับเบอร์วัดก็0557122627ครับสนุนราคาราคาเก่าเลยคุณโยมโอ้เหรอไม่ขึ้นไม่อะไรแต่เนื้อดีกว่าครับเนื้อดีกว่าราคาเก่าไม่มีกันนั่นผมจะต้องจองไว้สักชุดหนึ่งต้องดูวันนั้นครับผมถูกใจหรือเปล่าถูกใจทางขนาดพระนี่ผมยังเลือกไปสวยมากพระอาจารย์ดำเลือกให้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาชมพิพิธภัณฑ์บูชาสามขาของวัดเสด็จนะครับซึ่งพระอาจารย์ดำเป็นผู้ดูแลอยู่นะฮะแล้วก็กำลังที่จะออกใหม่นะฮะอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นที่5ครับตรงนี้พระอาจารย์ดำมีอะไรจะฝากไว้กับท่านผู้ฟังบ้างครับท่านผู้ชมครับอ๋อถ้าก็จะฝากก็คุณโยมที่ได้ทำบุญมานะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกตังนั้นที่อาตมาได้รับมาก็ได้สร้างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการพระป่าก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็ดีนั้นอาตมาไม่ได้เก็บไว้กับเจ้าวาดเพราะว่าที่โยมเห็นนี่ว่าสร้างทั้งหมดมากี่หลังแล้วแต่เป็นเงินเท่าไหร่ถ้าพูดจริงๆแล้ว10 กว่าล้านครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วันสามที่ลบครับวันนี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์ดำขอบคุณวัดเสด็จนะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายทำเรื่องราวของเอกลักษณ์สำคัญของกำแพงเพชรคือเรื่องพระกำแพงสามขานะครับสำหรับวันนี้รายการโทรทัศน์ก็ทำต้องลาท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเจริญพร